รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบทเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นของหวานสไตล์อเมริกันนะครับมีรสชาติของช็อกโกแลตที่เข้มข้นมาในรูปแบบของบาร์สี่เหลี่ยมนะครับมีเนื้อสัมผัสกึ่งเค้กกึ่งคุกกี้นะครับบางคนก็จะชอบรับประทานแบบเย็นๆบางคนชอบแบบอุณหภูมิห้องก็ได้หรือบางคนอาจจะขอให้ร้อนอุ่นๆนิดนึงรับประทานกับไอศครีมในรูปแบบของอาราโมสนะครับและนี่ก็คือบราวนี่เรื่องราวแสนสุขหวานอมขมอร่อยกับบทเรียนที่จะทำให้คุณตกหลุมรักใน My Cooking School 101ครับนางเบอร์ต้าพาร์เมอร์นะครับซึ่งเป็นสาวสังคมในเมืองชิคาโกนะครับเป็นภรรยาของเจ้าของโรงแรมที่มีชื่อว่าพาร์เมอร์เฮาส์โฮเทลนะครับได้ขอให้เพสตรีเชฟประจำโรงแรมเนี่ยครับออกแบบของหวานโดยโจทย์ของนางเนี่ยมีอยู่ว่านางอยากได้ของหวานที่คล้ายๆเค้กแต่ชิ้นต้องเล็กกว่าเค้กและมีเนื้อสัมผัสเหมือนเค้กเอาสิครับนี่เลยเป็นที่มาของบราวนี่นะครับของหวานชิ้นนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกล่องอาหารที่ใช้ในงานสังคม Chicago World Columbian Exposition ปี1893ครับและนี่ก็คือประวัติกำเนิดของบราวนี่ครับบราวนี่สูตรแรกของโลกนะครับมีแยมแอปริคอททาหน้าอยู่ด้านบนแล้วก็มีถั่ววอลนัทตกแต่งสวยงามนะครับแต่บราวนี่สูตรแรกของบทเรียนของเรานะครับจะเป็นบราวนี่แบบดั้งเดิมครับซึ่งจะมีเนื้อสัมผัสคล้ายกับเนื้อเค้กแต่จะฉ่ำกว่าและรสชาติเข้มข้นไปด้วยรสของช็อกโกแลตครับสำหรับส่วนประกอบของบราวนี่แบบคลาสสิกมีดังนี้ครับแป้งเค้ก130กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาช็อกโกแลตแบบไม่หวาน125กรัมเนย135กรัมน้ำตาลทราย320กรัมไข่ไก่3ฟองกลิ่นวานิลา2ช้อนชาชั้นในการที่อบบราวนี่ดีที่สุดนะครับคือจุดโพซิชันตรงที่ว่าลงมาจากกลางเตาอบลงมาเล็กน้อยนะครับถาดอบบราวนี่ของเรานะครับทุกสูตรในวันนี้ผมจะใช้ขนาด 8x8 ถาดจะต้องมีลักษณะที่มีความสูงเล็กน้อยนะครับอย่างน้อยต้องประมาณ1นิ้วครึ่งครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนประกอบลงไปนะครับเราจะต้องลองด้วยกระดาษไขหรือลองด้วยฟลอยด์ก่อนนะครับสูตรแรกเดี๋ยวผมจะลองด้วยฟลอยด์ก่อนนะครับเราจะพับให้มีขนาดกว้างเท่ากับตัวพิมพ์นะครับนั่นก็คือประมาณ8นิ้วนะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับทั้งหมด2แผ่นนะครับเหมือนกันนะฮะพอเราได้ฟลอยนะครับที่มีขนาดกว้างเท่ากับตัวพิมพ์นะฮะเราก็ใส่ลงไปเลยครับตรงกลางแต่ข้อสำคัญนะครับเราต้องให้มีส่วนที่ยื่นขึ้นมาด้วยนะครับลักษณะนี้ครับข้อดีของฟลอยคืออะไรครับเขาสามารถพับลงไปได้ครับลักษณะนี้นะฮะให้เรียบกับพิมพ์เตรียมพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะนำช็อกโกแลตและเนยไปละลายครับเราใช้ชามแก้วที่สามารถทนความร้อนได้นะครับในนี้มีน้ำร้อนนะฮะเนยใส่ลงไปเลยครับตามด้วยช็อกโกแลตนะครับจุดเด่นของคลาสสิกบราวนี่นะครับคือความเข้มข้นของรสช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตตัวเดียวที่จะใช้ในสูตรนี้ก็คือตัวUnsweetened Chocolate นะครับมีชื่อเรียกหลายๆอย่างบางคนจะเรียกว่า Baking Chocolate บางคนก็จะเรียกว่า Bitter Chocolate นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องนำมาสับก่อนครับเพื่อเวลาละลายจะได้ละลายได้ง่ายครับแล้วก็นำไปใส่รวมกันเลยครับเอาภาชนะวางบนหม้อน้ำร้อนแต่ต้องไม่ให้น้ำเนี่ยโดนโหลแก้วของเรานะครับความร้อนเนี่ยจะทำให้ช็อกโกแลตและเนยค่อยๆละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันดีนะครับส่วนประกอบต่อไปก็คือเรื่องของของแห้งนะครับแป้งสาลีที่เราใช้ในสูตรนี้นะครับจะเป็นแป้งเค้กครับเนื่องจากว่าในตัวช็อกโกแลตเองเนี่ยเขาก็มีสตาร์ชอยู่นะครับก็คือเป็นแป้งถ้าเผื่อเราเพิ่มจำนวนแป้งที่หนักๆลงไปทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มีกลูเตนสูงๆมันจะทำให้เนื้อบราวนี่ของเราเนี่ยมีลักษณะที่สากนะครับเราจึงใช้แป้งเค้กครับผมนอกจากนั้นก็จะมีผงฟูนิดนึงนะครับผงฟูก็จะช่วยให้บราวนี่สูตรนี้มีลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค้กครับผมเราใช้ทั้งหมดครึ่งช้อนชาและก็มีเกลือครับครึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันครับคนให้พอเข้ากันดีครับ
หลังจากนั้นเราก็จะล่อนนะครับล่อนลงบนกระดาษไขก็ได้ครับผมแล้วละเราพักไว้ก่อนนะครับส่วนประกอบต่อไปที่เราต้องการนะครับก็คือไข่ไก่ครับเราใช้ทั้งหมด3ฟองกลิ่นวานิลลา2ช้อนชาครับใส่รวมกันไปได้เลยนะฮะแล้วละเรากลับมาดูที่ช็อกโกแลตของเรานะครับความร้อนก็จะทำให้เนยและช็อกโกแลตละลายนะครับเราคนให้ละลายเข้ากันดีครับแล้วครับพอช็อกโกแลตละลายดีเรายกออกจากความร้อนนะครับเราจะใส่น้ำตาลทรายครับค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าช็อกโกแลตที่เราใช้เนี่ยไม่มีความหวานเลยนะฮะแล้วก็ผสมให้เข้ากันใส่ไข่ที่มีส่วนประกอบของวานิลลานะครับลงไปครับทีละฟองนะครับละเราจะได้ส่วนประกอบช็อกโกแลตที่ค่อนข้างจะเข้มข้นทีเดียวนะครับเราจะเปลี่ยนมาเป็นตัวไม้พายนะครับใส่แป้งครับผมเราใส่ลงไปทีละครึ่งครับใช้ไม้พายนะครับตะล่อมให้เข้ากันครับเสร็จเรียบร้อยครับแบตเตอร์ของบราวนี่ของเรานะฮะออกมาสีเงาใช่ฮะพร้อมที่จะลงถาดอบแล้วครับผมใส่ลงไปในถาดอบครับกระแทกพิมพ์เบาๆครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ส่วนประกอบเท่ากันดีครับโอเคแล้วเราก็นำเข้าอบครับร้อยหกสิบห้าองศาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับผมจะเอาบราวนี่นะครับออกมาจากเตาอบครับผมถ้าเวลาที่เราเทสตัวเค้กนะครับว่าเค้กสุกแล้วหรือยังใช่ไหมฮะเราก็จะเอาไม้เนี่ยจิ้มลงตรงส่วนที่หนาที่สุดหรือว่าส่วนที่เราคาดการได้ว่าเป็นส่วนที่สุกยากที่สุดใช่ไหมครับเช่นเดียวกับบราวนี่ครับส่วนที่สุกยากที่สุดก็จะอยู่ตรงกลางตรงประมาณนี้นะฮะบราวนี่เวลาที่ดึงไม้ออกมาเนี่ยนะครับควรจะมีเป็นลักษณะเนื้อเค้กที่เป็นขุยนิดๆแต่ไม่ใช่น้ำนะครับถ้าเผื่อเป็นน้ำนั่นหมายความว่ายังไม่สุกดีนะครับจิ้มลงไปตรงส่วนที่หนาที่สุดครับผมแล้วเราก็ดึงออกมานะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับจะมีลักษณะเป็นเนื้อครัมเป็นเนื้อเค้กนะครับที่ยังช่ำๆอยู่นะครับแต่จะไม่มีลักษณะเป็นน้ำนะครับแปลว่าบราวนี่ของเราสุกได้ที่แล้วครับในการพักบราวนี่ให้เย็นตัวลงนะครับเราจะไม่เอาออกจากถาดครับเราจะพักเขาไว้ในถาดแบบนี้ให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับโดยเราจะยกตัวถาดของเขาเนี่ยครับให้ลอยขึ้นจากพื้นนะฮะในลักษณะของแบบนี้ครับระวางไว้บนตะแกรงครับผมข้างล่างจะได้ระบายความร้อนได้แล้วก็พักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงคลาสสิกบราวนี่ของเรานะครับเย็นตัวลงแล้วฮะข้อดีของการที่เราทำด้านข้างไว้แบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ออกจากตัวถาดอบได้ง่ายครับเราก็เพียงยกขึ้นมานะครับก็หลุดขึ้นมาทั้งชิ้นลักษณะนี้แล้วครับละเดี๋ยวเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นที่สวยงามนะครับถาดที่เราใช้เนี่ยมีขนาด8x8นิ้วดังนั้นเราจะแบ่งบราวนี่ออกมาเป็นลักษณะที่ว่าชิ้นละ 2x2 นิ้วนะครับเพื่อให้แต่ละชิ้นเนี่ยมีลักษณะที่เท่ากันจริงๆนะครับเราจะใช้ไม้บรรทัดเนี่ยช่วยมาร์คไว้นิดหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วนะครับในการตัดนะฮะเราใช้น้ำมันช่วยนิดหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆนะครับที่จะทำให้ตัวบราวนี่ของเราเนี่ยนะครับไม่ติดมีดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูเนื้อสัมผัสกันฮะเนื้อสัมผัสของบราวนี่สูตรคลาสสิกนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับเนื้อเค้กนะครับแต่จะมีความฉ่ำกว่านะฮะแล้วก็มีรสช็อกโกแลตที่เข้มข้นครับบ
บราวนี่สูตรที่2ของเรานะครับจะมีความเป็นเนื้อเค้กน้อยกว่าสูตรแรกนะครับแต่จะมีเนื้อสัมผัสที่หนึบหนับเป็นเนื้อสัมผัสที่หลายๆคนชอบนะครับบราวนี่สูตรนี้คือชูวี่บราวนี่ครับคนส่วนมากนะครับจะชอบซื้อบราวนี่มิกซ์แบบที่เป็นกล่องสำเร็จรูปนะครับมาทำนะฮะเพราะว่าเวลาที่เริ่มต้นทำเองจากส่วนประกอบพื้นฐานเนี่ยครับทำเท่าไหร่ก็ไม่หนึบหนับเท่าเขาจริงๆแล้วเคล็ดลับของบราวนี่เนื้อชูวี่เนี่ยนะครับไม่ยากเลยครับอยู่ที่สัดส่วนของไขมันที่ถูกต้องครับและส่วนประกอบที่เราใช้ในการทำชูวี่บราวนี่ก็มีดังนี้ครับผงโกโก้40กรัมผงกาแฟ1ช้อนชาช็อกโกแลตแบบไม่หวาน45กรัมน้ำมันรำข้าว100มิลลิลิตรเนย2ช้อนโต๊ะไข่ไก่2ฟองและไข่แดง1ฟองน้ำตาลทราย375กรัมกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาครึ่งแป้งสาลีอเนกประสงค์185กรัมเกลือครึ่งช้อนชาและดาร์กช็อกโกแลต125กรัมถาดใช้เท่ากันนะครับ 8x8 ครับครั้งนี้ผมจะลองด้วยกระดาษไขครับในการลองด้วยกระดาษไขนะครับเช่นเดียวกันเราต้องตัดให้ยาวออกมาเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้มีส่วนที่เราสามารถดึงบราวนี่ออกจากถาดได้นะครับเราทำให้เป็นรอยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็คือเราก็จะใช้กรรไกรนะครับตัดตรงส่วนมุมทั้ง4ออกนะฮะเวลาที่เราใช้กระดาษไขเราต้องทาเนยเล็กน้อยครับเพื่อให้มีตัวยึดกระถางนะครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับความแตกต่างของการใช้ฟอยล์กับกระดาษไขก็คือว่ากระดาษไขบางทีเขาจะม้วนเข้ามานะครับแล้วเขาอาจจะทับหน้าบราวนี่ของเราแต่วิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับผมเราใช้คลิปเนี่ยแหละครับก็หนีบไว้ครับผมโดยทั่วไปเวลาที่เราทำบราวนี่เนื้อแบบคลาสสิกนะครับเราจะใส่แต่ไขมันแบบอิ่มตัวซึ่งก็คือเนยนะครับแต่สำหรับสูตรนี้ครับเราจะทดแทนบางส่วนนะครับด้วยไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งก็ได้แก่น้ำมันนั่นเองนะครับเลือกน้ำมันที่ไม่มีรสไม่มีกลิ่นนะครับสำหรับผมวันนี้ผมใช้น้ำมันรำข้าวครับเนื่องจากส่วนประกอบของไขมันที่มีสัดส่วนค่อนข้างสูงในบราวนี่สูตรชิวี่เนี่ยนะครับดังนั้นการที่เราจะใช้ช็อกโกแลตนะครับเราควรจะเลือกส่วนประกอบที่ให้รสชาติของช็อกโกแลตที่มีไขมันค่อนข้างต่ำครับเราใช้ถึง2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกที่เราใช้นะครับเราใช้เบกกิ้งช็อกโกแลตนะครับซึ่งเป็นอันสวีทเทนช็อกโกแลตเหมือนกับในสูตรของคลาสสิกนะครับนอกจากนั้นก็จะมีผงโกโก้ด้วยครับผงโกโก้ในท้องตลาดนะครับมีอยู่ทั้งหมด2ชนิดครับชนิดแรกจะเป็น Natural Cocoa Powder นะครับก็จะมีความเป็นกรดค่อนข้างสูงแต่ที่เราใช้เนี่ยครับจะเป็นโกโก้ที่เรียกว่าDutch process นะครับเป็นโกโก้ที่ผ่านการลดกรดมาแล้วนะครับเรานำผงโกโก้ใส่ลงไปในชามผสมนะครับและเพื่อดันลดให้โกโก้เนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เป็น optional นะครับสามารถใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ผมใส่ผงกาแฟลงไปครับผม1ช้อนชาครับหลังจากนั้นนะครับเราจะบูมเขาเรียกว่าทำให้อิ่มตัวนะครับโดยการใส่น้ำร้อนลงไปครับผมน้ำร้อนที่เราใส่ทั้งหมด100มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นเราก็คนให้ละลายดีครับพอละลายดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ส่วนประกอบของตัว Unsweetened Chocolate นะครับซึ่งเราต้องสับก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บเราจะคืนไขมันลงไปสู่เขานะครับด้วยการใส่เนยละลายจะสังเกตอย่างนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นบราวนี่สูตรไหนก็ตามของเราทุกสูตรในวันนี้นะครับใช้เนยละลายหมดเลยนะฮะใส่น้ำมันรำข้าวตามลงไปจะสังเกตว่าส่วนผสมเนี่ยไม่เข้ากันเลยครับเป็นลิ่มๆอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปไข่ในสูตรนี้นะครับเราใช้ทั้งหมด3ฟองเหมือนกันครับแต่เราจะใช้ไข่เต็มฟองแค่2ฟองเท่านั้นฟองสุดท้ายเราจะใช้แต่ไข่แดงครับเพราะอะไรครับเมื่อกี้เรามีใส่น้ำร้อนลงไปน้ำร้อนก็เป็นของเหลวใช่ไหมครับเราไม่ต้องการเพิ่มของเหลวลงไปให้เยอะมากเกินไปเราเลยเอาไข่ขาวออก1ฟองนะครับแต่ไข่แดงเนี่ยเรายังต้องการอยู่ครับเพราะไข่แดงเนี่ยมีคุณสมบัติของอิมูซิฟายนะครับเป็นการทำให้ไขมันกับน้ำเนี่ยเข้ากันได้ครับใส่ลงไปทีละฟองครับผมเห็นไหมฮะแค่ฟองแรกก็รวมตัวกันได้ดีขึ้นแล้วนะครับและฟองสุดท้ายเอาละครับเราจะได้ช็อกโกแลตที่มีสภาพเป็นลักษณะนี้นะครับเนียนมากทีเดียวใส่น้ำตาลทรายลงไปครับผมตามด้วยกลิ่นวานิลลาครับแล้วก็คนผสมให้เข้ากันลองดูนะฮะก่อนการใส่แป้ง
่วนประกอบเนี่ยจะมีความหนึบมากทีเดียวเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนครับส่วนประกอบของแห้งในสูตรนี้นะครับแป้งที่เราใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ธรรมดานะครับแล้วก็เกลือประมาณครึ่งช้อนชาครับเราจะใส่ของแห้งที่ร่อนแล้วลงไปครับแล้วก็ใช้พายางครับคนให้เข้ากันครับแล้วล่ะลองสังเกตดูนะครับถ้าเทียบกับสูตรของคลาสสิกนะครับส่วนประกอบของตัวนี้จะมีสีที่เข้มกว่าเยอะทีเดียวนะครับตัวสุดท้ายที่เราใส่ลงไปนะฮะเป็นดาร์กช็อกโกแลตครับต้องบอกว่ามีหลายชื่อเรียกนะครับบางคนก็จะเรียกว่าเซมิสวีทช็อกโกแลตบางคนก็เรียกว่าบิทเทอร์สวีทช็อกโกแลตก็แล้วแต่นะครับอันนั้นอยู่ที่ปริมาณของน้ำตาลว่าอันไหนมีน้ำตาลเยอะอันไหนมีน้ำตาลน้อยนะครับหรือบางครั้งเขาก็จะเรียกว่าดาร์กช็อกโกแลตเหมือนกันหมดนะฮะอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตที่มีเปอร์เซ็นต์ของโกโก้อยู่ที่70%นะครับเราจะใช้ทั้งบาร์เลยนะครับประมาณ125 กรัมครับเราจะใส่ลงไปแบบเป็นช้างๆแบบนี้เลยครับลงไปผสมนะฮะดังนั้นเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าเวลาที่เรานำไปอบครับเขาจะละลายเขาจะละลายอยู่กระจายเป็นจุดๆนะครับจะยิ่งช่วยให้เนื้อสัมผัสของบราวนี่มีความหนึบหนับแล้วก็ชุ่มฉ่ำเข้าไปอีกนะครับใส่ลงไปเป็นอย่างสุดท้ายครับแล้วก็คนให้กระจายตัวเท่านั้นพอแล้วครับใส่ลงในถาดที่เราเตรียมไว้ครับทิ้งตัวลงสูงๆเลยครับเราอบที่175 องศาเป็นเวลา35 นาทีครับสำหรับบราวนี่ทุกสูตรที่ผมจะทำในวันนี้ผมไม่มีใส่ถั่วหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นตัวเนื้อสัมผัสอย่างแท้จริงนะครับในการใส่ถั่วเราสามารถใส่ถั่วอะไรก็ได้นะครับที่เราชอบแต่ก่อนใส่เนี่ยครับเราจะต้องนำถั่วเหล่านั้นไปอบให้สุกดีซะก่อนนะครับการใส่ถั่วก็มี2 ลักษณะครับลักษณะแรกก็คือว่าเราตะล่อมลงไปกับเจ้าตัวเนื้อบราวนี่เลยนะครับแต่หลังจากการอบนะครับเราจะสังเกตว่าถั่วน่าจะมีลักษณะนิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจะไม่กรอบจะไม่ครันชี่นะครับสำหรับคนที่ชอบถั่วในลักษณะที่กรอบๆครันชี่หน่อยแล้วก็หอมๆนะครับผมแนะนำว่าเราสามารถโรยบนผิวหน้าของบราวนี่ได้ครับแทนที่เราจะผสมลงไปในเนื้อสัมผัสนะครับจะสังเกตนะครับว่าเนื้อแบบชิววี่เนี่ยเขาจะมีสีที่ผิวหน้าเข้มกว่าแบบคลาสสิกนะครับเช่นเดิมเลยครับผมเราก็จะตัดเป็นชิ้นละ2 นิ้วนะครับและแน่นอนนะครับเนื้อสัมผัสของสูตรนี้จะมีความหนึบหนับมากกว่าสูตรของคลาสสิกนะครับแล้วถ้าเกิดเราสังเกตใกล้ๆนะฮะตัวดาร์กช็อกโกแลตที่เราสับไว้เนี่ยก็จะละลายอยู่เป็นหย่อมๆด้วยครับและบราวนี่สูตรสุดท้ายของเรานะครับเน้นที่รสชาติช็อกโกแลตแบบเข้มๆนะครับเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่เขาเรียกว่าฟัดจี้ครับฟัดจี้บราวนี่นะครับหรือบราวนี่แบบเนื้อฟัดเนี่ยนะครับตัวเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะมีความฉ่ำแต่จะไม่ได้ยืดหนึบๆเหมือนตัวชิววี่นะครับเป็นความฉ่ำที่แตกต่างกันเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยครับยังมีความนุ่มแน่นเหมือนกำมะหยี่นะฮะความเข้มข้นของรสชาติของช็อกโกแลตในเนื้อฟัดจี้บราวนี่นะครับมาจากช็อกโกแลตถึง3 ประเภทที่มีอยู่ในตัวเนื้อบราวนี่นะครับซึ่งได้แก่ตัวดาร์กช็อกโกแลตนะครับอันสวีทเทนช็อกโกแลตและผงโกโก้ครับและส่วนประกอบของฟัดจี้บราวนี่ก็มีดังนี้ครับดาร์กช็อกโกแลต140 กรัมช็อกโกแลตแบบไม่หวาน55 กรัมเนย125 กรัมผงโกโก้30 กรัมไข่ไก่3 ฟองน้ำตาลทราย275 กรัมกลิ่นวานิลา2 ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาและแป้งอเนกประสงค์140 กรัมก่อนอื่นเราละลายตัวช็อกโกแลตนะครับใช้ชามแก้วนะฮะที่สามารถทนความร้อนได้นะครับมาวางบนหม้อน้ำร้อนเราใช้Unsweetened ช็อกโกแลตนะครับซึ่งผมสับไปเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็จะมีดาร์กช็อกโกแลตนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของเนยครับใส่ลงไปได้เช่นเดียวกันครับของแห้งของเราก็จะมีแป้งครับสูตรนี้ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปครับครึ่งช้อนชาแล้วก็ร่อนครับ
จะสังเกตนะครับว่าบราวนี่ทั้ง3สูตรของเราในวันนี้ครับเราใช้มือตีหมดเลยไม่มีใช้เครื่องไม่ต้องตีให้ไข่ฟูหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเสน่ห์ของเนื้อบราวนี่คือเนื้อต้องไม่ละเอียดจนกลายเป็นเค้กนะครับเอาล่ะตอนนี้ช็อกโกแลตของเราค่อยๆละลายแล้วครับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งที่ให้รสชาติของช็อกโกแลตนะครับก็คือผงโกโก้นะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราเอาไปร่อนกับตัวของแป้งดีไหมแต่ในสูตรนี้เราต้องการให้โกโก้เนี่ยครับเขาบูมก็คือรสชาติออกมาอย่างเข้มข้นนะฮะเราจึงจะเอามาใส่กับส่วนประกอบที่เป็นของเหลวนะครับใส่ลงไปรวมกับช็อกโกแลตเลยครับหลังจากนั้นนะฮะเรายกออกจากความร้อนครับระหว่างนี้นะครับไข่3ฟองครับผมน้ำตาลทรายครับวานิลาครับผมคนให้เข้ากันดีครับในการคนนะครับไม่ได้คนให้ฟูแค่ให้น้ำตาลแล้วก็วานิลากระจายทั่วๆดีนะครับประมาณไม่ถึง20วิครับเท่านี้ครับพอแล้วฮะตอนนี้ช็อกโกแลตเริ่มเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะนำมาใส่รวมกันครับแล้วก็คนเบาๆให้เข้ากันใส่ส่วนประกอบของแป้งและเกลือนะครับลงไปครับเปลี่ยนมาเป็นไม้พายนะครับส่วนผสมของบราวนี่สูตรนี้นะครับจะมีเนื้อที่หนักนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเผื่อถามว่าความยืดเนี่ยครับว่ายืดเท่าตัวชูวี่ไหมจะยืดไม่เท่านะฮะแต่เนื้อจะตันๆหนักๆมากกว่าครับเอาแล้วล่ะเคลื่อนตัวพิมพ์ไปมานะฮะเพื่อให้ส่วนผสมกระจายทั่วๆจะสังเกตนะครับว่าตัวเนื้อเนี่ยตั้งแต่ก่อนอบเนี่ยนะครับตัวนี้จะดูแล้วหนักสุดสำหรับฟัดจี้บราวนี่นะครับ175องศาอบเป็นเวลา30นาทีครับเราก็จะตัดเป็นชิ้นละ2คูณ2เท่ากันครับเรามาดูเนื้อสัมผัสกันนะครับว้าวตัวนี้เนี่ยนะฮะสีจะค่อนข้างเข้มทีเดียวนะครับเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแน่นแต่ก็ยังมีความนุ่มเหมือนกำมะหยี่นะครับและแน่นอนครับด้วยส่วนประกอบของรสช็อกโกแลตที่มีอยู่ถึง3ส่วนประกอบด้วยกันนะครับจึงทำให้มีความเข้มข้นมากที่สุดครับและนี่ก็คือฟัดจี้บราวนี่ครับบราวนี่นะครับอายุการเก็บของทุกตัวนี่จริงๆแล้วเราสามารถเก็บได้ถึง1สัปดาห์นะครับแต่จะอร่อยมากที่สุดเมื่อเรารับประทานภายใน3วันแรกนะครับ2สูตรแรกนะครับตัวคลาสสิกกับตัวชูวี่เนี่ยนะครับเราสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้ครับตัวสุดท้ายเนี่ยเราควรจะเก็บในตู้เย็นนะครับและทุกตัวเนี่ยนะครับจะคงความสดใหม่อยู่เสมอเมื่อเราเก็บในกล่องสูญญากาศครับและบราวนี่ที่เรียงรายอยู่ข้างหน้าผมนะครับแม้ว่าจะมีหน้าตาสีสันที่คล้ายกันนะครับแต่เนื้อสัมผัสต่างกันโดยสิ้นเชิงครับชอบแบบไหนลองทำกันดูนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของบทเรียนบราวนี่ใน My Cooking School 101ครับและสำหรับคู่มือรายละเอียดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยครับ